็จะแบ่งเป็นโซนๆนะครับเมื่อกี้ไปโซนอาหารมาเดี๋ยวอันนี้เป็นโซนสมุนไพรครับก็จะมีสมุนไพรต่างๆนี่ครับก็จะมาจากจังหวัดต่างๆนะครับคือเดินไม่ไปตามล็อกนะครับเดี๋ยวอยากเดินตรงไหนเดี๋ยวตามใจฉันนะเดินตามใจฉันมันก็ไม่ตรงซะทีเดียวนะครับอาหารก็มีผสมกันไปนะครับเสื้อผ้าอย่างเงี้ยครับก็เป็นเสื้อผ้าอ่ะเมื่อกี้เราเดินผ่านนิดนึงตรงนี้เดี๋ยวมาดูเนี่ยครับจังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นเชียงใหม่เสื้อผ้าจากเชียงใหม่เป็นผ้าแบบชาวดอยเจียงไฮ้นะครับนี่อีสานบ้านเฮาม่วนขนาดอันนี้จะเป็นแบบอลังการแล้วนะครับผ้าใหม่อันนี้เสื้อผ้าเนาะเดี๋ยวไปดูโซนฝั่งนู้นดีกว่านะครับกาฬสินธุ์บ้านผมเองนะครับบ้านโพนผ้าใหม่ไทวาสวยมากๆนะครับกาฬสินธุ์ก็จะเป็นพวกผ้าไหมแพรวานะครับตรงนี้ก็ออกแนวผ้าไหมครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูฝั่งโน้นก่อนดีกว่าใหญ่มากสำหรับออกแนวแฟชั่นแล้วเนี่ยดูไม่เป็นเหมือนกันดูศิลปินโนท็อปนี่ก่อนเนี่ยครับแนวศิลปะนะครับอันนี้ก็จะมีหลากหลายประเภทเนาะให้เราได้เลือกชมคือมันใหญ่มากครับห้อ1ถึงห้อ3 impact คือดูอาจจะไม่ทั่วนะครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูเท่าที่ถ่ายได้นะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าติดใครในวิดีโอนี้นะครับนะก็ต้องขออนุญาตขออภัยทุกท่านนะครับนะอยากให้เห็น
บรรยากาศจริงๆนะครับนะของงาน OTOP นะครับนะซึ่งเป็นงานที่ดีมากๆนะครับนะนำสินค้านะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับนะของชุมชนมาจำหน่ายนะครับในกรุงเทพมหานคร Impact นะครับส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าเนาะฝั่งนี้อันนี้ฝั่งกันก็แบ่งเป็นโซนจังหวัดใช่ไหมครับไม่แน่ใจน่าจะโซนจังหวัดเนาะเพราะว่ามันจะแบบใกล้ๆกันนี่เสื้อผ้าเดี๋ยวล็อกนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าเดี๋ยวผมมาดูเครื่องจักสานดีกว่าอันนี้ผมชอบนะครับเครื่องจักสานเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างคลาสสิกครับเนี่ยสกลนครติดข้าวนะครับสวยจริงๆครับทำเป็นลายเนี่ยวายครับแต่ละจังหวัดก็วดโฉมผลิตภัณฑ์ของตนเองนะครับอุบลราชธานีนี่แน่ๆที่ดินข้าวเหนียวม่อมข้าวไฟฟ้าอันนี้ดีมากอันนี้เสือมหาสารคามมันก็จะแบ่งเป็นจังหวัดนะครับทุกคนเนี่ยมีกระเป๋าแบบเนี้ยเก่งอะครับคนทำเอาละครับทุกคนคลิปนี้ขอจบไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องเมเจนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอันนี้ด้วย